ทางด้านของจังหวัดพิษณุโลกค่ะได้มีการประชุมนะคะเตรียมจัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะที่ห้องประชุมพระพุทธชินสีห์ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลกนายฐานุพงษ์เจริญสุรภิรมย์รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในการประชุมเตรียมจัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลกประจำปีงบประมาณ2559โดยมีตัวแทนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันประชุมทั้งนี้ในเบื้องต้นค่ะจังหวัดพิษณุโลกได้กำหนดจัดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยมีรูปแบบฝึกซ้อมแผน2รูปแบบด้วยกันคือการฝึกซ้อมแบบ Table Top Exercise หรือฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะในวันที่8มีนาคม2559และฝึกซ้อมเต็มรูปแบบในวันที่9มีนาคม2559โดยเบื้องต้นนั้นกำหนดทำการซ้อมแผนที่สถานีรถไฟบ้านหนองตมตำบลวงค้องอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกโดยจำลองเหตุการณ์ในวันที่9มีนาคม2559เวลาประมาณ 10:30 น.เกิดเหตุขบวนรถไฟบรรทุกน้ำมันเชื้อเพลิงขบวนขาขึ้นออกจากสถานีรถไฟพิษณุโลกปลายทางสถานีรถไฟศิลาอาสน์จังหวัดอุตรดิตถ์ในขณะรถกำลังมุ่งเข้าสู่ชานชาลาสถานีบ้านหนองตมอำเภอพรหมพิรามจังหวัดพิษณุโลกเกิดอุบัติเหตุขบวนรถไฟพลิกคว่ำตกรางตู้ขบวนรถไฟพลิกคว่ำส่งผลให้น้ำมันเชื้อเพลิงที่บรรทุกมาเกิดการรั่วไหลและต่อมาเพลิงได้ลุกไหม้ขึ้นจนเกิดการลุกลามไปติดอาคารบ้านเรือนของชาวบ้านแล้วโรงงานผลิตน้ำแข็งบ้านหนองตมใกล้ๆกับสถานีรถไฟส่งผลให้แก๊สแอมโมเนียเกิดการรั่วไหลฟุ้งกระจายไปทั่วบริเวณและลุกไหม้ขึ้นภายในโรงงานผลิตน้ำแข็งมีผู้ติดค้างจำนวน5รายได้รับบาดเจ็บ12รายประกอบกับกลุ่มควันแอมโมเนียได้กระจายเข้าปกคลุมบ้านเรือนประชาชนในบริเวณรอบๆโรงงานน้ำแข็งประมาณ50หลังคาเรือนซึ่งมีประชาชนพักอาศัยอยู่ประมาณ200คนรวมทั้งมีรายงานว่ามีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้จำนวนมากซึ่งในการซ้อมครั้งนี้หากเกิดเหตุการณ์จริงหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมจะได้รับทราบถึงหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบซึ่งมีการประสานงานทุกฝ่ายอย่างชัดเจนอีกทั้งเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตประชาชนต้องพร้อมทันทีที่เกิดภัยเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนต่อไปค่ะผู้ป่วยในส่วนของสาธารณสุขเราก็จะเห็นภาพรวมใหญ่4ภาพรวมนะครับที่เราทำจังหวัดพิษณุโลกเหตุผลที่เราเลือกครั้งนี้นะครับเป็นการใส่ชื่อเข้าไปนะครับ